าเดย์นะครับที่โชว์ดีซีนะครับนี่ตอนนี้กำลังณจุดลงทะเบียนนะครับที่มีการตรวจคัดกรองโควิด19ด้วยเพื่อความปลอดภัยของพี่นักซิ่งทั้งหลายนะครับนี่ครับเริ่มมีการลงทะเบียนเยอะขึ้นเดี๋ยวก็จะมีรถโชว์ครับจัดขึ้นตึกไปโชว์บนตึกในแต่ละชั้นนี่ครับวันนี้ครับเราก็มาเจออีกหนึ่งคนครับที่ชื่นชอบในรูปแบบการปรับแต่งรถนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเดชครับชื่อเดชพี่ขับรถรุ่นอะไรครับโตโยต้าวีออสครับถ้าถามในรูปแบบของการปรับแต่งวันนี้สิ่งแรกที่ต้องทำการปรับแต่งคืออะไรล้อเลยครับทำไมใส่แล้วล้อใส่ล้อแล้วรถจะดูสวยกว่าเดิมครับแล้วถ้าไม่ใส่มันก็จะดูเดิมๆพี่เพื่อนก็จะล้อใช่ครับว้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคครับขอบคุณพี่และอีกหนึ่งท่านนะครับที่ชื่นชอบในรูปแบบของการปรับแต่งรถนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่โจครับพี่โจครับอันที่เป็นรถรุ่นอะไรครับโตโยต้าสตาร์เลทครับโตโยต้าสตาร์เลทครับผมสักกี่ปีรุ่นเนี้ยโอ้น่าจะ20ได้แล้วครับก็คือ20กว่าครับสิ่งแรกเลยที่พี่ปรับแต่งไปคันนี้คืออะไรล้อครับล้อครับทำไมถึงใส่ล้อก่อนก็เป็นการเริ่มต้นของทุกคนนะในการแต่งรถนะครับต้องมีล้อก่อนครับอย่างอื่นก็ตามมาคือถ้ามีตังค์ก้อแรกอยากคือล้อก่อนล้อก่อนครับแล้วถ้ามีงบก็ต่อครับจนทุกตอนเนี้ยนักปั่นคันนี้มีอะไรบ้างมีล้อมีโลบาร์มีเบาะมีเครื่องก็มีอะไรให้พี่เขาพาดูมีล้อมีเครื่องครับดูล้อดูล้อล้อมีเครื่องไฮทอร์โบครับมีเบาะครับมีโลบาร์มีวัดบูธมีกล่องเนี่ยครับใช่พี่ช่วงล่างโชคอะไรเงี้ยโอเคครับขอบครับพี่ขอบครับตอนนี้นะครับก็พามาเจออีกหนึ่งท่านครับรูปแบบก็จะปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็นสิงห์ท่านดำครับก็คือพี่ชื่ออะไรครับพี่เกมครับเป็นรถรุ่นอะไรพี่ Revo Z Edition 4ประตูครับ Revo 4ประตูการปรับแต่งรถที่พี่ชื่นชอบเลยอันดับแรกเนี่ยคืออะไรครับล้อยางจัดทรงก็คือหล่อไม่หล่อคือล้อคือหน้าตาเลยใช่ครับแล้วก็จัดทรงเตี้ยเหมาะแม่นพอดีใช่ครับแต่นี่จะเป็นทรงของยีราฟซิ่งใช่ครับก็คือไม่เตี้ยมากเน้นใช้งานเป็นยีราฟแคทยีราฟแคทก็คือไม่สูงมากเตี้ยที่สูงยีราฟแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออ้ําครับพี่อ้ําครับพี่อ้ําตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่เอ่ยใช้เป็น Toyota Corolla ครับผม Toyota Corolla ใช่ครับที่เป็นรถซิ่งที่มาโชว์ในโชว์ดีซีวันนี้ใช่ครับผมใช่สิ่งแรกในการปรับแต่งรถอ่ะคืออะไรสิ่งแรกก็น่าจะเป็นล้อครับทําไมถึงเลือกล้อก่อนครับล้อเหรอผมว่ามันทําให้เห็นทรงรถอ่ะมันทําให้เราเห็นทรงรถมากกว่าคือมันเป็นมิติมันเป็นมิติใช่ให้เรามองออกว่าเราจะแต่งรถไปในสไตล์ไหนหมายความว่าถ้าไม่ว่าจะซิ่งแค่ไหนถ้าเป็นล้อเดิมก็ไม่โอเคตัวนะไม่โอเคใช่ก็เหมือนกับเราจากบ้านไม่ความมั่นใจเลยประมาณนี้เหมือนเราแต่งตัวดีแต่เราใส่เท้าแตะพี่มันจะเป็นประมาณนั้นอ่ะโอเคก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่ตอบว่าเป็นล้อนะครับถ้าไม่มีก็เหมือนเดิมครับเพื่อนก็ล้อเช่นกันและสำหรับคันนี้ครับพี่พี่มีการปรับแต่งอะไรบ้างที่นอกเหนือจากล้อก็มีเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็นอะไรเอ่ยเครื่องยนต์เป็นตะโกนมิซูบิชิครับข้าวสายพันธุ์แล้วข้าวสายพันธุ์แล้วดูได้ไหมครับได้ครับผมไม่ได้หล่อจากภายนอกนะครับภายในที่แบบจัดว่าแน่นอันนี้คือ 4G สแตนดาร์ดหรือ Wi-Fi Wi-Fi นิดหน่อยบวกม้าได้ไหม400ครับแน่นอนเครื่องยนต์400ม้าเทอร์โบอะไรพี่เป็นเทอร์โบเดิมครับแต่เปลี่ยนใบหมกครับก็คือยัดไส้แล้วยัดไส้แล้วกล่องต้องมีเอฟคอนกล่องเงินครับพี่เอฟคอนกล่องเงินครับหล่อครับระบบแล้วระบบช่วงล่างอะพี่เขาเป็นยังไงครับถึงเตี้ยเนี่ยดูท่านผู้ชมดูนี่มือวางกับพื้นช่วงล่างใช้เป็นระบบรวมพับแอร์ครับติดตั้งจากที่ไหนพี่ฮอปอัพครับที่หลีครับท็อปอัพนะครับครับผมแล้วก็ระบบเบรกเป็นเอลเลสครับหน้าหลังเลยเอลเลสหน้าหลังครับภายในครับพี่ภายในก็มีโลบาร์ครับมีเบาะมีพวงมาลัยก็เหมือนรถซิ่งทั่วไปพี่มีเกียร์บัสเกียร์ที่ลมยุบมันมีถังอะไรอยู่พี่อ๋อมีถังน็อตติดหล่อครับพี่อันนี้หล่อคือไม่ได้ใช้งานแล้วคือไม่มีต่อหัวไม่มีโซลนอยด์ใช่ครับคือเอาเท่เอาเท่สไตล์พี่แน่นอนครับคันนี้สุด
ก็ขอบคุณพี่อ้ำมากครับนั้นแล้วนะครับในงานวันนี้นะครับเราก็มาอยู่อีกหนึ่งคันครับที่บอกว่าโดดเด่นเป็นสง่าแน่นอนครับเรามาคุยกับเจ้าของดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเฉลิมพลนะพี่คุณนะครับในกลุ่มซุปเปอร์เรียกกันว่าพี่พลนะครับพี่พลครับสำหรับคันนี้ครับพี่มีการปรับแต่งอะไรบ้างก็ต้องบอกตรงๆนะว่าคันนี้ได้มาเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วครับผมซื้อมาโดยไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรเลยแค่สมัยนั้นน่ะคือจะกำเงินประมาณ 500,000 บาทครับผมจะไปซื้อที่ศาลเซฟิโลครับเพราะว่าเป็นรถที่แบบต้องมีสมัยเรียนเนาะแล้วก็ไปเจอคันนี้จอดอยู่ก็ถามเจ้าของเต็นท์ก็บอกว่ารถตัวอะไรก็บอกว่าเป็นซูเปอร์70ซูเปอร์70ทุกวันนี้ราคาไม่ต้องคุยแล้วไม่ต้องคุยครับล่าสุดหลุดไปยาวล่าสุดมีคนไปให้3ล้าน4คันนี้ล่าสุดให้3ล้าน4 3ล้าน4ยังขายไหมไม่ขายครับก็คันนี้ก็ถามเขาว่ารถอะไรเขาบอกว่าซูเปอร์70เรายังไม่รู้เลยว่ามันคือรุ่นไหนเพราะเราเคยเห็นแต่80ถ้าหน้าตาเราทันนะก็คือ80 90ใช่ประมาณ80เพราะว่ายุคนี้คันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นยุค80ปลาย80ต้น90นะครับก็ไม่รู้อ่ะแต่ดีเทลก็คือรถสปอร์ตต้องหน้ายาวๆครับไวท์อัพครับตูดสั้นๆหน่อยก็เลยซื้อเลยก็คือสักสามรุ่นนี้น่าจะมีสัก30ปีอันนี้จดปี95แต่จดปี94แต่ผลิตอย่าง88ครับแล้วคันนี้ครับเครื่องยนต์มีการปรับแต่งบ้างพี่ก็คันนี้ต้องบอกตรงว่าเดิมเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาวางเครื่อง 1J มาแล้วครับผมเป็น 1J เกียร์กระปุกธรรมดาเลยเครื่องเดิมๆหมดครับเป็นสีมันจะเป็นสีแดงมะเหมี่ยวเลยทั้งคันเลยครับครับก็พอมีกับผมปุ๊บเนี่ยผมก็ปรับเปลี่ยนอันดับแรกคือล้อผมถามพี่ตรงๆเลยพี่มีรถใช้งานอีกคันไหมผมอ่ะมีเซฟิโร่2คันอีก2คันครับผมก็จะเป็นซิ่งคันนึงแล้วก็เป็นเดิมแต่งแบบเมืองนอกทุกอย่างอีกคันใส่ใส่เรียบเรียบใส่ใส่เรียบเรียบกรีนสะอาดเครื่อง12วาล์วเดิมๆแล้วรถทุกคันพี่อ่ะสิ่งแรกที่ต้องทำการปรับแต่งคืออะไรอันดับแรกคือล้อคือยังไงก็ต้องมีใช่ครับแต่ที่อย่างคันนี้คือเราซิ่งจ๋าเลยแล้วล้อกับเบรกต้องมาพร้อมกันเพราะว่าการเซ็ตของล้อกับเบรกเนี่ยมันต้องมาด้วยกันครับเพราะอะไรถึงเลือกล้อเพราะว่ารถซิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราแต่งแล้วเนี่ยอันดับแรกคือล้อเนี่ยเวลาเราไปจอดหรือขับที่ไหนเนี่ยคนมองจากภายนอกเราเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยคันนี้แม่งต้องแต่งแล้วพวกดีเทลเครื่องหรืออะไรอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่มองอันดับแรกเลยล้อก่อนครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม่เบิ้ลบั้ม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 ก็ไม่ใครรู้ไม่มีใครรู้คือถ้าเห็นล้อเห็นเบรกโอ้ซิ่งแน่นอนซิ่งแน่นอนแล้วสำหรับคันนี้พี่พอบอกได้ไหมขุมกำลังสักกี่ตัวขุมกำลังคันนี้อยู่ที่อันนี้ปรับลดลงมาแล้วนะครับผม850ตัวคือปวดหัวเลยทันทีเลยคือรถใช้งานรถใช้งานระดับ850ตัวใช่ครับรถมาแล้วรถมาแล้วถ้าเผื่อยังไม่รถแสดงว่าอดีตคันนี้ก็ต้องมีแตะพันครับแตะพันโหแน่นอนสุดของแต่งก็โดยรวมๆก็แน่นอ่ะจับว่าแน่นอ่ะครับเทอร์โบอะไรพี่เทอร์โบตัวนี้เป็น04 ZK ก็คือ HK 04ครับลูกนี้แรกๆออกมาก็มีแสนลูกนี้เบิกใหม่เลยเบิกที่ญี่ปุ่นลูก128แต่28ที่สั่งราคาญี่ปุ่นราคาญี่ปุ่นครับก็มีชุดระบบไฟ LED ใช่ครับ LED และกล่องโทน 3.3 Epcon ครับ 3.3 เป็นเวอร์ชั่นค่อนข้างใหม่ครับและพวกระบบน้ำมันอะไรมีอะไรไหมพี่ระบบน้ำมันตัวนี้ก็เป็นถังเดิมครับก็เป็นติ๊กอยู่ในถัง2ตัวครับผมครับแล้วก็จะมีชุดบาลานซ์น้ำมันใต้ท้องรถแล้วก็จะมาตัวผ่านเดินปั๊มน้ำมันใหญ่ใหม่แล้วก็ตัวผ่านตัวกองน้ำมันก่อนที่จะขึ้นมาที่รางอุชิครับก็ขยายหมดแล้วครับอีกหนึ่งคันหล่อในงานนะครับก็เพื่อนๆครับที่พลาดไปในวันนั้นนะครับที่งานโชว์ดีซีนะครับก็ติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณนะครับครับนะครับสวัสดีครับและแล้วก็มาเจอนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่บอกว่าโดดเด่นภายในงานเช่นกันครับสำหรับชั้น 2A ครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับพี่ผมครับสวัสดีครับพี่ผมครับคันนี้ครับมีการปรับแต่งอะไรบ้างและสิ่งไหนที่พี่เริ่มปรับแต่งเป็นชิ้นแรกชิ้นแรกนะครับก็เป็นล้อครับตามสเต็ปเลยล้อท่อลมประมาณนี้ก็คือเป็นล้อเลยใช่ล้อก่อนครับล้อแล้วก็ไอต่อไปแล้วก็มาเป็นท่อแล้วก็มาเป็นพวกโช๊คครับล้อท่อโช๊คใช่คือเก็บจากด้านนอกเข้าด้านในใช่ใช่ทำไมถึงเลือกล้อก่อน
ผมว่ารถซิ่งมันต้องล้อเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหลักทำให้รถดูดีขึ้นหล่อไม่หล่อที่ล้อใช่ใช่ล้อด้วยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวใช่ก็เหมือนหลายๆคนที่ถามมาทั้งหมดก็เริ่มจากล้อหมดเลยใช่ใช่ใช่แล้วคันนี้พี่เครื่องยนต์มีการปรับแต่งอะไรบ้างครับเครื่องยนต์นี่เป็น2เซตๆนะครับก็มีเซตเทอร์โบครับมีท่อนบนก็เป็นลูก JE ครับแล้วก็ก้าน CP ก็เต็มครับแล้วก็บาลานซ์เข้าเวียงใหม่แล้วก็พ่วงด้วยเทอร์โบ Precision 6266ครับ Precision ครับก็ราคาก็คงไม่เบานะกับเทอร์โบนะครับครับแล้วก็มีระบบไฟอ่ะพี่โอ้ก็มีคอยมี Haltech ครับแล้วก็ใช้กล่องจะเป็น Fuel Tech FT550 ตัวเดียวเลยพ่วงตัวเดียวเป็นทั้งกล่องทั้งจอคันนี้พอบอกได้ไหมขุมกำลังมีสักกี่ตัวอันนี้จน E20 ครับ634 634ครับอันนี้คือรถขี่เล่นใช่ๆรอกลัวเพื่อนล้อหรือยังไงว่าไม่แรงหรือยังไงจะเต่ากัดยางเลยถึง600ตอนแรกมันเป็น NA อยู่ครับครับผมครับแล้วมันรู้สึกมันชินแล้วก็เลยแบบว่าขยับสเต็ปไปคือเราเคยขับ NA มาก่อนใช่ตอนแรกเป็น2แซ่บ NA พอขับไปกับมาเอ้ยมันติ่มใช่มันชินมันแค่นี้เองเหรอแล้วก็เลยเครื่องมันพังด้วยตอนนั้นคือขับจนปั๊มแตกแล้วก็เลยถือโอกาสทำใหม่ไหนๆทำแล้วก็เลยทีเดียวสเต็ปเลยใช่ใช่โอเคครับสวัสดีขอบคุณพี่อีกครั้งครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เอครับในวงการเขาเรียกผมเอจูเนอร์ครับพี่เอจูเนอร์นะครับใช่ครับเอจูเนอร์พี่เอครับปู่พี่เอที่ไหนครับสมุทรปราการครับอยู่เต้นแท็กษาตรงหน้าโรงเรียนปฐมภูมิภาสมุทรปราการครับแล้วสิ่งแรกที่พี่เอเจอลูกค้าปรับแต่งครับพี่เอคิดว่าอะไรเป็นสิ่งแรกในการเลือกปรับแต่งรถคันไหนลูกค้าส่วนใหญ่หลักๆเลยนะครับครับที่เขาจะแต่งกันเลยอ่ะก็จะมีล้อใส่ล้อใส่ท่อไอเสียนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นฐานในการตัดแต่งรถยนต์โหลดนะครับก็มีใส่ชงใส่ชงคือเนี่ยครับทำทรงก่อนจัดทรงก่อนคือจัดทรงได้ปึ้งถึงมาหาพี่เอใช่ในส่วนพี่เอนี่คือดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์ใช่ครับหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ครับผมในการโมดิฟายเครื่องยนต์ซูมกล่องเปลี่ยนหัวฉีดอะไรพวกนี้ต่างๆครับผมแล้วสเต็ปของเครื่องยนต์พี่ในการสเต็ปแรกเลยสเต็ปแรกที่ลูกค้าเข้ามาหาผมเลยนะครับผมเขาจะมีการเปลี่ยนหัวฉีดหัวเทียนใส่กล่อง ECU ครับผมหลักๆก็จะเข้ามาก็จะมีมาขึ้นเยอะมั้ยถ้าเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียวก่อนหัวฉีดแล้วเปลี่ยนเชื้อเพลิง E85 ครับผมก็ประมาณ5ตัวก็คือแค่เปลี่ยนหัวฉีดกับเปลี่ยนน้ำมันใช่ขึ้นมา5ตัวประมาณแล้วในการใส่กล่องเข้าไปอีกอ่ะใส่กล่องนะครับก็ถ้าเครื่องยนต์สมบูรณ์ 100% ก็ประมาณ10ถึง15ตัวก็มา10ถึง15ตัวใช่ไม่เกินนี้แล้วสักคันนี้พี่มีการปรับแต่งอะไรบ้างสำหรับคันนี้เหรอครับก็สเต็ปมีข้อเวียงบาลานซ์เครื่องยนต์เนี่ยขยายความจุจาก 4E เป็น 5E เป็น 1500cc ก็คือท่อนล่างมาแล้วจาก 1,400 เป็น 1,500 ใช่จาก 1,300 1,300 ด้วย 1,300 1,500 ใช่ครับมีบาลานซ์ข้อมีบาลานซ์ข้อเวียงแล้วก็การติ๊กลูกเป็นลูกโอทอปก็ไม่บอกอ่ะเป็นลูกบ้านเราอ่ะเทียบเอาแต่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนใช่ๆครับแล้วก็มีแคม280สปริงวาล์วรีเทนเนอร์แล้วคันนี้คร่าวๆขึ้นในโน่สักกี่ม้าคันนี้600กว่าโอ้โห600กว่าม้าเห็นสภาพรถอย่างนี้นะครับหลังถนนนะครับอย่าไปตรวจนะครับถ้าเจอติ๊กเกอร์ A Junior สาย3นี่ระวังกันดีครับไอ้กระบะซิ่งห้าวๆมาเดี๋ยวเล่นจัดกันโอเคครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณพี่เอนะครับ